กลับมากันที่เรื่องการเมืองสักเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเก้าอี้ครม.ลงตัวกันหรือยังเรียบร้อยกันหรือยังเมื่อวานเขายังทวงกันอยู่เลยใช่เขายังทวงสัญญาลูกผู้ชายไม่ทราบถามหาสัญญาลูกผู้ชายกันอยู่เลยไม่รู้ใครไปรับปากใครอะไรกันอย่างไรเมื่อวานคนของพรรคชาติพัฒนาชาติพัฒนาพรรคชาติพัฒนาชพน.ชาติไทยเขาเรียบร้อยละสองเก้าอี้เมื่อวานคนของพรรคชาติพัฒนาอย่างน้อยสองคนออกมาให้สัมภาษณ์ทวงเก้าอี้รัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็คือเลขาธิการพรรคคุณดลเหตุตระกูลบอกว่าชาติพัฒนากำลังรอคำตอบจากพลังประชารัฐเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีที่เคยรับปากกันเอาไว้ยังเงียบหายอยู่ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆชื่อก็ส่งไปแล้วยังไม่ตอบอะไรกลับมาอีกหนึ่งคนโฆษกพรรคชาติพัฒนาใช่คุณเยาวภาวรพลชัยก็ออกมาทวงเช่นกันนะคะแต่ว่ากรณีของคุณวิวเยาวภานี่น่าสนใจคุณวิวขณะที่คุณดลเลขาพรรคอ้างคำมั่นสัญญาค่ะคุณวิวเยาวภาโฆษกพรรคอ้างเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองน่าสนใจอันนี้น่าคิดนะคณิตศาสตร์การเมืองอันนี้คณิตศาสตร์คำนวณเก้าอี้รัฐมนตรีเอาละครับ เราจะต่อสายไปที่คุณวิวถามคลี่ขยายเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองสักนิดนึงคุณเยาวภาบุรพลชัยค่ะโฆษกพรรคชาติพัฒนานะคะเป็นคณิตศาสตร์คำนวณเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะไม่ใช่คณิตศาสตร์คำนวณเก้าอี้ส.ส.ค่ะเอาละครับสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณไปกันที่คุณเยาวภาบุรพลชัยนะคะโฆษกพรรคชาติพัฒนาสวัสดีค่ะคุณวิวค่ะสวัสดีครับคุณวิวฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดนายคุณอมรรัตน์ค่ะครับเมื่อวานคุณวิวพูดถึงคณิตศาสตร์การเมืองแล้วระบุว่าถ้าว่าตามหลักของคณิตศาสตร์การเมืองพรรคชาติพัฒนาก็ควรจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรี1เก้าอี้นะครับขยายความเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองให้ฟังสักนิดสิครับคุณวิวฮะค่ะก็จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแต่ตั้งค่าจบลงแล้วเราก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งได้โดยไวอะค่ะนี่ก็ยังไม่ลงตัวสักทีเนาะก็เลยนั่งศึกษากันแล้วก็พูดถึงสูตรคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะว่ากันว่าตอนนี้เรามีเสียงอยู่ประมาณ254เสียงเนี่ยก็มีคณะรัฐมนตรีอ่าง35คนรวมท่านนายกด้วยเป็น36เนาะเป็น36ค่ะแล้วก็มหาเฉลี่ยใช่ค่ะแล้วก็มหาเฉลี่ยค่ะก็ดูแล้วเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็จะได้17บวก1ก็คือท่านนายกเป็น18อย่างเงี้ยค่ะภูมิใจไทย51เสียงก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก73ก็ได้7คนอย่างเงี้ยค่ะประชาธิปัตย์53ก็ได้7คนอย่างเงี้ยถ้าไทยพัฒนามี10เสียงอะค่ะก็จะได้1รัฐมนตรีแล้วมันจะมีเศษอยู่3เนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าตามโผที่มาเนี่ยได้เป็น1รัฐมนตรีช่วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็3เหมือนกันก็น่าจะถ้าว่ากันตามส่วนเนี่ยก็น่าจะเป็นปัดได้1รัฐมนตรีช่วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับถ้าอิงจากชาติไทยพัฒนาก็ควรได้1เก้าอี้ด้วยเป็นรมช.นะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดแบบว่าเรามีตัวเลขอ้างอิงอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้นะคะอ๋อครับครับสรุปนะครับก็คือใช้สูตร7ต่อ1รัฐมนตรีถูกไหมฮะเพราะรัฐบาลพลังประชารัฐมี254เสียงนายครม.มีเก้าอี้รัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น35บวก1ก็เป็น36ก็เอา36ไปหาร254เสียงมันจะตกเฉลี่ย7เสียงต่อ1เก้าอี้รัฐมนตรีกรณีของพรรคชาติไทยเขามี10เสียงเขาได้1ว่าการเขาได้ไปแล้วแต่หรือเศษอีก3เสียง3เสียงเกิดปฏิบัติการปัดเศษกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยอีก1เก้าอี้ดังนั้นด้วยหลักคิดเดียวกันด้วยคณิตศาสตร์การเมืองสูตรเดียวกัน3เสียงของชาติพัฒนาก็ควรจะปัดเศษแล้วควรจะได้เก้าอี้สัก1รัฐมนตรีช่วยว่าการประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะนี่คือที่มาของคณิตศาสตร์การเมืองที่คุยกันเมื่อวานนะว่ากันตามตัวเลขว่ากันตามตัวเลขโอ้เหรอฮะทีนี้แต่ว่าไม่ได้ทวงนะคะว่าบางสื่อก็ไปลงว่าแบบทวงอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ว่ากันตามตัวเลขอะค่ะไม่ได้ทวงว่าตามตัวเลขไม่เรียกว่าทวงหรอกไม่ได้ทวงนะคุณวิวเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดพรรคชาติพัฒนาไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้มาสร้างข้อแม้ว่าเราจะไม่ร่วมจะไม่ฝ่ายค้านเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราได้พูดคุยกับทางพรรคพลังประชารัฐคือมันจบไปแล้วตรงนั้นว่าเราเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเป็นมติพรรคไปแล้วว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด
ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะคะเราก็ยึดมั่นตามคำพูดของเราตามนั้นตามมติปัตตะค่ะซึ่งถ้าไม่ได้ตำแหน่งเราก็ไม่มีปัญหาค่ะก็แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นชอบถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะอ๋อครับครับแต่มันมีข่าวอีกกระแสหนึ่งนะคุณวิวข่าวอีกกระแสหนึ่งเขาระบุว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยพลังประชารัฐก็ได้คุยพร้อมกันระหว่างพรรคของคุณสุวัสดิ์ก็คือพรรคชาติพัฒนาแล้วก็พรรคของลุงกำนันก็คือรวมพลังประชาชาติไทยนะฮะแล้วก็ตกลงกันว่าเอากันอย่างนี้5เสียงของพรรคลุงกำนันมาบวกกับ3เสียงพรรคของคุณสุวัสดิ์เป็น8เสียงแล้วได้แล้วจะได้1ว่าการทีนี้ไอ้1ว่าการเนี่ยใครจะได้กระทรวงไหนได้อย่างไรแล้วก็จะไปตกลงไส้ในรายละเอียดกันอย่างไรก็ให้ไปคุยกันเองระหว่างลุงกำนันกับคุณสุวัสดิ์แต่อยู่ๆมาอ้างเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองมันจะไม่ยุ่งเหรอครับค่ะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะวิวต้องเรียนตามตรงมันก็เป็นกระแสข่าวแต่ว่าในการพูดคุยกับตัววิวเองเนี่ยต้องไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ด้วยอะค่ะไม่ได้อยู่ในการประชุมนั้นไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดตรงนั้นซึ่งก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของเทคนิคทางการเมืองของแต่ละพรรคที่จะพูดคุยกันอันนี้แต่ว่าวิวอะไม่ได้ทราบในรายละเอียดนะคะได้ยินมาเป็นตามกระแสข่าวอย่างเงี้ยแหละแต่ในข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้อยู่ในวงนั้นไม่ได้อยู่ในวงใช่ค่ะถามมันจริงๆเถอะครับออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ทางผู้ใหญ่ในพรรคได้สะกิดอะไรบ้างไหมครับว่าไม่ควรพูดต่อหรือผู้ใหญ่ในพรรคบอกว่าคุณวิวเอาเลยมันต้องพูดกันบ้างมันต้องพูดกันบ้างส่งเสียงดังๆไปจริงๆแล้วมันเป็นการพูดคุยกันอยู่แล้วอะค่ะเราก็พูดคุยกันปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายกระแสในเรื่องของรัฐบาลปิ่นน้ำซึ่งตัวเราเองก็เป็นกังวลค่ะเพราะว่าประชาชนก็เฝ้ารออยู่หลังจากการเลือกตั้งแล้วก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยทั้งนั้นเนี่ยเราก็เพียงแต่เสนอละค่ะสูตรคณิตศาสตร์อีกสูตรนึงที่เศษ3 1รมช.ถ้ามันดูดีใช่ค่ะถ้ามันดูดีดูแล้วมันน่าจะทำให้ทุกฝ่ายแบบโอเคได้อย่างเงี้ยเราก็จะได้รีบให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าโดยไวอะค่ะ okay. อันนี้ก็แค่เป็นการนำเสนอค่ะค่ะแต่ถ้าเก้าอี้มันไม่พอมันเต็มแล้วไม่ได้เก้าอี้นี่ก็ยืนยันว่าก็ยังอยู่ร่วมกับรัฐบาลใช่ไหมคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรยังไงหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปอะค่ะเรายึดตามมติพรรคแล้วก็ยึดตามคำพูดของเราอะค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะคะในสถานบ้านเมืองในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะคะโอเคเอาละครับเข้าใจแล้วขอบพระคุณมากครับคุณบิวครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ค่ะครับสวัสดีครับโฆษกพรรคชาติพัฒนานะคะคุณบิวเยาวภาบุรพลชัยค่ะสสปัดเศษก็มีแล้วใช่ไหมค่ะแต่คราวนี้กำลังจะมีรัฐมนตรีปัดเศษรัฐมนตรีช่วยก็พรรคชาติไทยพัฒนาเขาได้ปัดเศษทำไมพรรคชาติพัฒนาจะปัดเศษบ้างไม่ได้แล้วเดี๋ยวท้องถิ่นไทย3ก็ต้องได้1รัฐมนตรีช่วยป่ะก็แง่แหละเพราะเขาก็มี3เหมือนกันนะเท่ากับก ชาติพัฒนาแล้วพี่เอี้ยงของกับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปรวมกับใครอีกอันนึงก็ได้อีก1ป่ะก็มีอยู่2เสียงก็เดี๋ยวหามาอีก1มารวมแล้วก็ได้อีก1รัฐมนตรีช่วยมั้ยเท่นะสสปัดเศษรัฐมนตรีปัดเศษสงสัยจะไม่จบละครม.ถ้าเอาเศษมาคิดกันแบบนี้นะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ